เอาละครับในค่ำคืนวันนี้นะครับมีเกมพรีเมียร์ลีกคู่ที่น่าสนใจลงเตะนะครับก็เป็นเกมที่เอมิเรตส์สเตเดียมนะครับระหว่างอาร์เซนอลครับวันนี้จะเปิดบ้านรับการเยือนทีมอย่างเชลซีครับคู่นี้เตะในเวลาตีสองเกมคู่นี้จะจบลงอย่างไรไปดูเลยครับเอาละครับสำหรับทีมอย่างอาร์เซนอลครับไม่ชนะใครมา4เกมติดต่อกันนะครับเกมล่าสุดโดนซิตี้ถล่มไป 4-1 ตอนนี้ร่วงจากตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าเกมนี้นะครับอาร์เซนอลตอนนี้เปลี่ยนสถานการณ์ของตัวเองเป็นผู้ล่าบ้างครับก็เชื่อว่าตอนนี้ครับแรงกดดันน่าจะคลายลงไปพอสมควรครับก็เชื่อว่าเกมนี้อาร์เซนอลน่าจะกลับมาได้ครับสำหรับตัวผู้เล่นหลักๆในวันนี้นะครับทางอาร์เซนอลจะลงเล่นนะครับก็อยู่ครบนะครับกาเบรียล มาร์ติเนลลี่กาเบรียล เชซุสนะครับดิโอโยซาก้ามาร์ติโอลิกาพัตมาเตฟานชาก้านะครับเกมรับนำทัพโดยเบนไวท์นะครับกาเบรียลมาการ์เดสส่วนทีมอย่างเชลซีนะครับในยุคของแฟรงค์แลมพาร์ดครับผลงานสวยแตกโคตรมันโคตรเลยครับ5เกมหลังในการลงเล่นนะครับในยุคของแฟรงค์แลมพาร์ดไม่ชนะใครเลยแม้แต่เกมเดียวนะครับไม่มีทีท่าอนาคตจะดีขึ้นเลยครับอนาคตดูชื่นคนนะครับแล้วก็5เกมที่ว่านี้นะครับของแฟรงค์แลมพาร์ดยิงประตูถึงคู่แข่งถึงได้ลูกเดียวเท่านั้นครับสวยแตกสุดไปเลยครับและถ้าเกิดดูจากฟอร์มการเล่นนักชั่วโมงนี้ครับก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับอาร์เซนอลหลังจากเปลี่ยนบทบาทมาเป็นสนามผู้ตามก็เชื่อพวกเขาน่าจะดีขึ้นมาครับแล้วก็เจอกับทีมอย่างเชลซีซึ่งถือว่าผลงานกำลังป่วยแตกมากแบบนี้ก็เชื่อว่าเกมนี้อาร์เซนอลได้เล่นในบ้านที่เอมิเรตส์สเตเดียมน่าจะสามารถเอาชนะทีมอย่างเชลซีไปได้เลยครับดังนั้นคู่นี้มั่นใจครับทีมอย่างอาร์เซนอลน่าจะเก็บ3แต้มได้นะครับและเพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่คิดเห็นอย่างไรกันบ้างคิดว่าเกมคู่นี้จะจบลงแบบไหนคอมเมนต์ส่งใจเข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับและอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่องฝนตุ่งไว้ด้วยครับ